นักชกที่มีรูปร่างเล็กแต่บอกเลยครับว่าหัวใจของเขาไม่เล็กเหมือนรูปร่างอย่างแน่นอนเพราะเขาคนนี้มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกมวยสากลอาชีพรุ่นฟลายเวทสภามวยโลก WBC มาแล้วซึ่งอาวุธเด็ดของเขาก็คือหมัดขวาที่เรียกได้ว่าส่งคู่ชกลงไปนอนบนเวทีมาแล้วหลายต่อหลายรายเอาล่ะคุณผู้ชมครับและนี่คือนักชกระดับตำนานอีกหนึ่งท่านนะครับที่เคยชนะน็อคนักชกระดับโลกแมนนี่ปาเกียวคุณแม่นเงินกระทิงแดงยิมโอ้โหแมนนี่ปาเกียวคือคนเอเชียคนเดียวนะครับที่ครองแชมป์สถิตินะฮะ8รุ่นด้วยกันเล่าเหตุการณ์วันนั้นหน่อยเป็นไงครับเมื่อ20ปีที่แล้วครับคือวันนั้นตู้ตังวงเงือผมก็ได้แชมป์แต่เขาช่างน้ำหนักก็ล่ะพอเขาแพ้น้ำหนักตั้งแต่แรกคือช่างไม่ผ่านมาแล้วเป็นไงฮะแต่การนั้นก็ถ้าผมชนะก็คือผมได้แชมป์เลยครับถ้าผมแพ้ก็คือเป็นแชมป์ว่างจริงๆวันนั้นถือว่าพี่เม็ดเงินเสียเปรียบไหมฮะในเรื่องของช่วงเสียเปรียบทุกอย่างครับผมแต่สุดท้ายก็ได้ชกกันครับผมเห็นบอกว่านั้นพี่เม็ดเงินมีการวิเคราะห์สภาพร่างกายของนักมวยคือยังไงพี่ก็อย่างน้อยหุ่นบางเหมือนหนังพี่โรเบิร์ตเอาง่ายหุ่นเหมือนโรเบิร์ตเลยไอ้ปาเกียวนี่คุณอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้ครับอย่างนี้เลยอันนี้คือเขาไม่ใช่คนนะครับบอกเลยเขาคืออะไรครับนี่ก็คือเขาผีดิบชัดๆเลยอย่างนั้นแหละครับแบบเดียวกันแบบนี้เลยเหรอครับผมถ้าเป็นนักมวยที่ลดน้ำหนักนี่คือต้องเล่นลำตัวก่อนต้องต่อยลำตัวถ้าต่อยลำเพลินจะผิดทันทีเอาไปก่อนถูกต้องครับผมถูกต้องครับผมคิดได้ไงนั่นเลยดินั่นเลยดิคิดได้ไงคิดได้ไงอ้าวผมขอโทษคนล่อเป้าซ้ายขวาคนล่อเป้าต้องบอกให้เขาออกหมัดจะเป็นหมัด1 2หรือซ้ายขวาอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ถูกต้องพี่ขึ้นมาดีกว่ามาจะได้สมศักดิ์ศรีกันเฮ้ยเข้ากันเลยเดี๋ยวเหลือ4นี่เข้ากันได้แล้วเดี๋ยวเติมซ้ายอ่ะซ้ายทำไมดูแหย่งๆอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองมีแรงป่าวะหนึ่งสองมึงมีแรงล่อเลยขอโทษครับลุงผมเหรอวันนี้หนักมากเลยนะพี่บอลว่าไงครับอันดับ4เพราะอะไรฮะอันดับ4เพราะว่าฮะเปลี่ยนเป็น3เปลี่ยนเป็น3ไปอ่ะพี่จิไปอยู่อันดับ4ใช่ไหมเราก็คือใครชนะน็อคมากที่สุดครับเพราะนั้นเม็ดเงินถึงจะชกน้อยกว่าสมจิตแต่น่าจะชนะน็อคเยอะกว่างั้นเลือกอันดับที่3 3